จะเห็นได้ว่าวิดเจ็ตมี2ลักษณะดังที่ได้กล่าวไปแล้วคือลักษณะที่เป็นภาพมีสีสันและลักษณะที่เป็นภาพขาวดำหรือสีจางๆวิดเจ็ตที่เป็นภาพมีสีสันหมายถึงยังไม่มีการเพิ่มวิดเจ็ตนั้นๆไปบนไซด์บาร์จึงสามารถทำการเลือกวิดเจ็ตนั้นๆเพื่อเพิ่มให้ทำงานได้แต่หากวิดเจ็ตที่เป็นภาพขาวดำหรือมีสีจางหมายถึงมีการเพิ่มวิดเจ็ตนั้นๆไว้บนไซด์บาร์เรียบร้อยแล้วจึงไม่สามารถเลือกใช้วิดเจ็ตดังกล่าวได้อีกโดยมีวิธีการเพิ่มลบและตกแต่งวิดเจ็ตดังต่อไปนี้วิธีการเพิ่มวิดเจ็ตย่อยลงในวิดเจ็ตไซด์บาร์และวิธีการลบวิดเจ็ตย่อยออกจากวิดเจ็ตไซด์บาร์สามารถทำได้ดังนี้คลิกที่เมนูเพิ่มวิดเจ็ตบนเทพทูลเพื่อเพิ่มวิดเจ็ตบนวิดเจ็ตไซด์บาร์จะปรากฏหน้าต่างเพิ่มวิดเจ็ตขึ้นมาสามารถคลิกเพื่อเลือกวิดเจ็ตที่ต้องการเพิ่มได้เลยเช่นเลือกวิดเจ็ตเว็บบอร์ดในหน้าต่างเพิ่มวิดเจ็ตวิดเจ็ตเว็บบอร์ดที่เลือกไว้จะไปปรากฏอยู่ในวิดเจ็ตไซด์บาร์และจะสังเกตได้ว่าในหน้าต่างเพิ่มวิดเจ็ตวิดเจ็ตเว็บบอร์ดที่เลือกไว้จะกลายเป็นภาพขาวดำหรือสีจางๆแสดงให้รู้ว่าไม่สามารถเลือกวิดเจ็ตนั้นได้อีกผลของการคลิกเลือกจะปรากฏวิดเจ็ตเว็บบอร์ดปรากฏอยู่บนหน้าจอเมื่อเลือกวิดเจ็ตที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่มบันทึกส่วนวิธีการลบวิดเจ็ตย่อยออกจากวิดเจ็ตไซด์บาร์คลิกไปที่วิดเจ็ตที่ต้องการลบให้ Active หรือมีกรอบสีแดงจะมีรูปถังขยะเล็กๆให้คลิกที่ถังขยะนั้นเพื่อลบและคลิกยืนยันการลบอีกครั้งวิดเจ็ตนั้นจะถูกลบจะสังเกตได้ว่าในหน้าต่างเพิ่มวิดเจ็ตวิดเจ็ตที่ถูกลบแล้วคือเว็บบอร์ดจะกลายเป็นภาพสีอีกครั้งและส่วนที่แสดงผลบนหน้าจอหลักก็จะหายไปด้วยการตกแต่งส่วนต่างๆของหน้าร้านใช้หลักการเดียวกันได้แก่การคลิกเลือกในส่วนที่ต้องการตกแต่งแล้วสังเกตเมนูด้านล่างว่าสามารถตกแต่งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไรได้บ้างอย่าลืมเมื่อคลิกตกแต่งแล้วจะต้องมีการบันทึกทุกครั้งจะปรากฏผลการตกแต่งให้เห็นในเวลานั้นผู้เรียนคงต้องลองคลิกเลือกวิดเจ็ตต่างๆที่มีเพื่อดูผลลัพธ์การทำงานที่ตรงกับความต้องการของตนเองด้วยตัวเองนะคะ